花水中月，虚无缥缈任挂念，前路漫漫挥一挥袖看淡，这山河万里天阔云间，心不倦光不眠，愿此生无恙终可见，从容谈笑间斩雄出涅，携手踏破了流年，尘沙飞扬，一曲未尽破硝烟，风起平余生与你并肩，รักสองนครา ตอนที่32องค์รัชทายาทข้าตามหาท่านพบแล้วท่านอย่าได้คิดไม่ตกเถอะนะท่านป้าฉินลืมแล้วเหรอข้าไม่ใช่องค์รัชทายาทอะไรตั้งนานแล้วตอนนี้ข้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกเสด็จแม่ทิ้งแล้วเท่านั้นท่านผิดหวังในตัวข้าใช่ไหมข้าไม่มีทางผิดหวังในตัวท่านข้ารู้ว่ารัชทายาททำอะไรต้องมีเหตุผลของท่านท่านวางใจเถอะข้าตัดสินใจเปิดศึกกับจินเปิดเย่แล้วของข้าก็ต้องช่วงชิงกลับมาให้ได้แล้วต่อจากนี้เราจะทำอะไรมอบจดหมายนี้ให้ผู้นำของแดนหิมะรัชทายาทท่านจะร่วมมือกับแดนหิมะเหรอในเมื่อท่านเลือกจะอยู่ข้างข้าก็ต้องเชื่อการตัดสินใจของข้าเพคะรัชยาช่วงนี้สือเลียงดูเหมือนเข้าห้องท่านน้อยมากนางกับกู้ซียุ่งเรื่องดูแลทหารไม่มีเวลาอยู่แล้วแต่ข้าเห็นช่วงนี้นางไปห้องหวานหูหยินบ่อยๆข้าไม่มีเวลานางอยู่เป็นเพื่อนคุยกับหูหยินก็ดีทีเดียวรัชยาข้ารู้สึกว่าช่วงนี้สือเลียงจิตใจไม่สงบดูแล้วผิดปกติมากนะนางอายุยังน้อยแล้วก็ไม่เคยเรียนหนังสือพยศบ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ข้าจะคุยกับนางให้มากพระชายารู้ก็ดีเพคะหวานหูยินท่านมาแล้วเจ้าดีต่อเถอะข้าเดินเล่นอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงพินก็เดินเข้ามาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้รบกวนใช่ไหมไม่รบกวนหรอกข้าแค่ดีดไปเรื่อยเปื่อยเชิญนั่งยกชาเกล็ดเล่มนี้อันนี้ป่ายเย่ให้ข้าไว้ข้ารู้นี่เป็นของที่ท่านให้เขาป่ายเว่มอบให้ข้าท่านไม่พอใจใช่หรือไม่พูดอะไรอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ที่เจ้าหรืออยู่ที่เขาก็เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรเจ้าเก็บไว้ให้ดีเถอะนะที่จริงกริดเล่มนี้มีวาสนากับข้ามากฮะหมายความว่ายังไงตอนข้ายังเด็กๆ
เคยเห็นกริดเล่มนี้ที่ท่านแม่ข้าแม่เจ้าแม่เจ้าคือนางคือหัวหญิงรองชวนสกุลหานแต่ว่านางจากไปแล้วนางตายยังไงเหรอตอนนั้นข้ายังเด็กรายละเอียดข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจจำได้แค่ว่าคนรับใช้พูดว่าตอนที่นางไปจุดธูปไหว้พระบังเอิญเจอคนร้ายแล้วตกหน้าผาตายนึกไม่ถึงว่านางจะเป็นลูกสาวคนคนนั้นเป็นอะไรแม่ของเจ้าชื่อมู่ฉือใช่หรือไม่ท่านรู้จักนางใช่แล้วกริดเล่มนี้ตอนนั้นแม่เจ้าก็เป็นคนให้ข้ามาตอนนี้ก็นับว่ากลับคืนสู่เจ้าของเดิมแล้วท่านรู้จักกันได้อย่างไรตอนนั้นที่ข้าไปจากเผ่าเมืองก็ท่องเที่ยวไปในหลงยวนระหว่างทางได้รู้จักผู้นำตระกูลหลูจึงไปที่เกาะหลิวเซียนกับเขาบังเอิญเจอแม่ของเจ้าถูกคนรังแกข้ายื่นมือเข้าช่วยไล่คนร้ายหนีไปจึงกลายเป็นเพื่อนกับแม่เจ้าตั้งแต่นั้นนางดีดพินเก่งมากมักชวนข้ามาฟังชมทิวทัศน์ด้วยกันบ่อยๆแต่ว่าตอนนั้นที่ไปเกาะหลิวเซียนก็ไม่เคยได้ยินผู้นำตระกูลหลูพูดถึงเรื่องนี้เขายุ่งอยู่กับงานของตระกูลทั้งวันไม่มีเวลาว่างมาสนใจข้าหรอกย่อมไม่พูดถึงอยู่แล้วแล้วแม่ข้าทำไมยกกริดเล่มนี้ให้ท่านล่ะต่อมาข้าไปจากเกาะหลิวเซียนก็เลยแยกกับแม่เจ้าแต่ไม่กี่ปีต่อมาก็เจอกันที่เมืองเทียนเชียอีกวันนั้นพวกเราเหล่าสนมไปจุดธูปอธิษฐานที่วัดเซียงกัวตอนออกมาข้านั่งบนรถม้าเห็นแม่ของเจ้าแต่ฐานะข้าไม่สะดวกลงรถม้าไปคุยกับนางจึงฝากคำพูดไปกับสาวใช้เนื่องไม่ถึงว่ากลับมาจะเอากริดเล่มนี้มาด้วยนางฝากฝังข้าต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีถึงแม้ข้าไม่เข้าใจแต่เพื่อให้สำเร็จลุล่วงก็เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติล้ำค่ามาหลายปีแม้ต่อมาจะออกไปจากวังก็เอาไว้ข้างกายของเปยเย่ตั้งแต่นั้นมาพบท่านแม่ข้าอีกหรือไม่ไม่ได้พบอีกเลยนึกไม่ถึงว่าจากกันวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายเพลงที่เจ้าดีดเมื่อครู่ไพเราะมากเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แม่ข้าดีดตอนมีชีวิตข้าก็ชอบมากท่วงทำนองนี้ฟังคุ้นเคยมากเหมือนว่าเมื่อก่อนข้าก็เคยฟังแม่เจ้าดีดงั้นเหรอตอนที่นางดีดมันพูดว่าหาสถานที่สักแห่งข้าก็เลยพอจำได้สถานที่อะไรเวลายาวนานข้าก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามีชื่อหนึ่งที่พิเศษมากข้ายังจำได้รางๆดูเหมือนชื่อว่าลำน้ำลึกไร้มนทินลำน้ำลึกไร้มนทินจะไปลำน้ำลึกไร้มนทินเหรอใช่แล้วตอนแม่ของจื่อฉิงยังมีชีวิตเคยพูดถึงที่นี่พวกเราต้องไปสักครั้งถ้าเช่นนั้นข้าจะไปด้วยท่านแม่ทางนั้นเป็นอย่างไรพวกเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีอันตรายหรือไม่ท่านอยู่ที่จวนอ๋องดีกว่าวางใจเถอะแม่จะแก่แล้วแต่ก็เคยท่องยุทธภพมานานพบเจออะไรก็ยังช่วยผู้เจ้าได้อีกอย่างข้ากับมู่ฉือคบกันมาเรื่องของนางข้าสมควรทุ่มเทเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไปด้วยกันเถอะลำบากท่านแม่แล้วครอบครัวเดียวกันจะมาพูดลำบากอะไรหากผู้เจ้ายังไม่วางใจก็พาสือเหลี่ยงไปด้วยดีไหมมีนางดูแลอยู่ข้างข้าผู้เจ้าก็เบาใจไปได้มากได้ตามท่านว่าไปหลี่เว่ยเซิงหรือว่าเรื่องในครอบครัวข้าเนี่ยเจ้าก็มาสอดด้วย
เรื่องเสี่ยวชิงชิงจะเป็นแค่ครอบครัวเจ้าได้ยังไงไปไหนข้าไปด้วยจะพูดอีกทีสิเขาไปไม่ได้ทำไมอ่ะเวลาไม่คอยท่าเดินทางพรุ่งนี้นะทำไมเขาไปไม่ได้เล่าได้ยินหรือยังเขาไม่ให้เธอไปเอ้าทำไมเขาไปไม่ได้อ่ะเอ๊ะทำไมกันจริงเหรอหวานฮูยินครั้งนี้ท่านจะพาข้าไปด้วยจริงเหรอจริงแท้แน่นอนครั้งนี้ดีที่เจ้าคิดรอบคอบพูดถึงว่าประชายากำลังตามหาคำพีพินสักอย่างไม่งั้นข้าจะมีโอกาสช่วยลูกสาวเพื่อนเก่าได้เหรอนึกไม่ถึงว่าข้ากับจือชิงจะมีความเป็นมาเช่นนี้ฮู่หยินวางใจครั้งนี้สือเหลียงจะดูแลฮู่หยินเป็นอย่างดีที่จริงครั้งนี้ที่พาเจ้าไปก็เพื่อให้เจ้ากับเป่ยเย่มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็หาความรู้เพิ่มอนาคตจะได้เป็นแขนเป็นขาให้เขาได้ไงล่ะฮู่หยินให้สือเหลียงทำอะไรสือเหลียงก็ทำตามวางใจเถอะสิ่งที่ข้าทำล้วนหวังดีกับเจ้าทั้งนั้นหวานฮู่หยินฉะนั้นเสือเหลียงช่วยท่านทำอะไรได้บ้างถึงตอนนั้นเจ้าก็ดูไปให้ความร่วมมือก็พออืมจูนอ่องเย่าองค์ชายอินกงกงองค์ชายฝ่าบาททรงเรียกท่านเข้าวังด่วนท่านก็เห็นแล้วว่าข้ามีเรื่องด่วนต้องออกจากเทียนเชียงั้นท่านกลับไปช่วยกราบทูลเสด็จพ่อให้ข้าบอกว่าไว้ข้ากลับมาแล้วจะไปเข้าเฝ้าไม่ได้นะองค์ชายฝ่าบาทเรียกท่านเข้าวังต้องมีเรื่องหารือแน่นอนองค์ชายขัดขืนรับสั่งไม่ได้นะพะยะค่ะเป่ยเย่ครั้งนี้เราออกเดินทางเป็นการลับอย่าทำให้คนสงสัยดีกว่าหากเสด็จพ่อโมโหต้องกระทบกับการเคลื่อนไหวของเราแน่น่าสนใจอยู่นะใช่แล้วท่านไปก่อนรอท่านกลับมาค่อยเดินทางไม่เป็นไรพวกเราเดินทางก่อนได้จะเดินเร็วตามมาก็พออินจือพะยะค่ะติดตามพระชายาเดินทางพร้อมกันพะยะค่ะระวังด้วยรีบไปเถอะมาเถอะพะยะค่ะไปเถอะแม่ลำบากแล้วไม่ลำบากข้ามืดท่านมัวมานั่งอึ้งเดี๋ยวก็รออยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะหิวจะตายอยู่แล้วสือเหลี่ยงไปเอาน้ำแล้วเราดื่มน้ำกันก่อนพักผ่อนสักครู่เจ้าว่าแม่สามีเป็นอย่างไรอะไรเป็นยังไงก็เป็นคนดีมีใจกระตือรือร้นดีนี่ไม่ใช่ดูคนจะดูแค่ภายนอกไม่ได้ดูจากโง่เฮงแล้วเนี่ยคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนยายแก่คนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ถูกปากหรือไม่มินน่าอร่อยท่านห่วงหานจืดชิงถึงต้องตามมาให้ได้สินะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พูดถึงแม่สามีอยู่เฮ้ยขอแนะนำนะท่านวางใจดีกว่าองค์ชายสี่ความสามารถมากชัวนะไม่ต้องให้ท่านมาเป็นห่วงตรงนี้หรอกอย่าไม่ต้องก่อไฟแล้วเขากินอยู่นั่นไงไปขอมาหน่อยข้าเป็นคนเก็บฟืนมายังให้ไปขอของกินอีกท่านทำสิเฮ้ยข้าเป็นศิษย์น้องนะท่านนั่นแหละไปหน้าตาเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่อยากหาเรื่องไปเถอะได้ข้าไปข้าไปขอท่านไม่ต้องกินนะอยากแก๊กก็แก๊กไปเลยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็พักผ่อนอีกหน่อยได้พี่จือชิงพวกท่านกินของอร่อยกันเหรอหิวเหรอโอ้ขนมอดทำไมเจ้าเอาไปหมดล่ะข้ากับสิทธิ์พี่สองคนให้เขาเถอะที่พวกเรายังมีเขาตัวใหญ่กินเก่งฮ่าง้นข้าไม่ก่อไฟแล้วนะกินเถอะกินเถอะข้าเอามาท่านห้ามกินกินหมดหรือไรนี่
อร่อยมากค่อนข้างลึกเลยน่าจะที่นี่แหละตอนนี้ฟ้ายังสว่างอยู่พวกเรารีบลงไปกันเถอะบุ่มบามเช่นนี้อันตรายไปจัดระเบียบแล้วค่อยไปเถอะได้พวกเราพักผ่อนสักหน่อยเราไปเย่มาค่อยไปด้วยกันจื่อฉิงงั้นข้าลงไปดูคนเดียวก่อนดูต้นถักให้ทุกคนวานฮูหยินสุดยอดลึกขนาดนี้ท่านก็กล้าเก็บซ่อนฝีมือมิดชิดเชียวข้าท่องยุทธภพมาหลายปีย่อมมีความสามารถบ้างจื่อฉิงตอนนี้เป่ยเย่ก็ยังไม่มาต้องเข้าวังไปแล้วถูกฝ่าบาทเหนี่ยวรั้งเอาไว้แน่มาไม่ได้ในชั่วยามพวกเราจะหยุดอยู่ที่นี่ตลอดก็ไม่ใช่หนทางถือโอกาสที่ฟ้าสว่างเรารีบลงไปกันเถอะก็ได้งั้นเราก็รีบไปเถอะอิงชื่อให้คนอยู่รอประสานกับองค์ชายขอรับข้าลงไปก่อนละท่านแม่อันตรายเกินไปข้าก่อนดีกว่างั้นข้าคนที่สองเดี๋ยวบังด้วยไม่มีปัญหาลงมาเถอะองชายยังไม่ตามมางั้นพวกเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนพอองชายมาแล้วก็ประสานองชายขอรับเหมือนบันทึกในตำราในเจดีย์สวีอีที่ก้อนลำน้ำลึกไร้มนทินมีวังมัจฉาทองที่นี่น่าจะเป็นตำหนักหน้าของวังมัจฉาทอง
ที่นี่เหมือนมีคนอยู่สิพี่ท่านเป็นอะไรอ่ะกลิ่นนี้คุ้นเคยมากแต่ว่านึกไม่ออกกลิ่นเหรอบรรพชนสร้างเขตอาคมมากมายไว้ที่นี่จริงๆตำหนักหน้าล้วนเป็นเขตอาคมเล็กๆป้องกันเขตอาคมใหญ่น่าจะอยู่ในตำหนักหลังจะเป็นใครกับบุรุษทะเลลึกหมีเทียนทะเลลึกหมีเทียนเหรอทะเลลึกไม่มีน้ำนี่นาขออภัยด้วยเราแค่พลาดพลั้งเข้ามารบกวนท่านไปรายงานนายของพวกท่านทำไมในนี้ถึงมีคนได้ในตำราบันทึกว่ามัชชาทองล่มสลายแล้ว20ปีเกิดอะไรขึ้นใครกันถึงกับกล้าบุกเข้ามาในถิ่นของข้าขออภัยด้วยพวกเราไม่ได้ตั้งใจบุกเข้ามาเจ้าเป็นใครพวกเจ้าเป็นผู้บุกรุกถึงกับกล้าไต่ถามข้าเลยพวกเจ้ามีชีวิตอยู่จนเบื่อแล้วสินะยิงธนูพวกเจ้าเนี่ยนะกล้ามาอวดเบ่งอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ความสำคัญของตัวเองบ้างอย่าขยับพวกเราไม่อยากทะเลาะเจ้าบอกเรามาคนที่เป็นนายของที่นี่เป็นใครกันแน่พูดเราท่านแม่ข้าอยู่ที่ไหนท่านแม่ท่านแม่รีบมาช่วยข้าเร็วเด็กไปท่านแม่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดต้องจับลูกข้านางคงเป็นเจ้านายของที่นี่ปล่อยลูกข้าเดี๋ยวนี้อิงจือแม่อย่าเข้าใจผิดพวกเราไม่ได้มาหาเรื่องพวกเราแค่อยากจะแม่ไม่ต้องพูดมากความอ่ะพวกเขาตีข้าทำร้ายลูกชายข้าในถิ่นของข้าวันนี้อย่าได้คิดไปจากที่นี่นึกไม่ถึงพวกเจ้าคือได้ในที่สุดก็มาหาถึงที่งั้นก็สู้ให้ตายไปด้วยกันเลยมัชยาระวังเฮ้ยเขาคือมัชชาเงินพวกเราคือมัชชาเงินคือเจ้าแห่งทะเลลึกหมีเทียนนี้ส่วนพวกเจ้ามาผิดที่แล้วฆ่าเขาซะI'm sorry.
ฉางเงินอยู่ที่สะดือโจมตีสะดือของพวกเขาจื่อทิ้งโจมตีสะดือเจ้ารู้จุดอ่อนของมัดช้างเงินได้ยังไงข้าก็ไม่รู้ว่าได้อย่างไรเด็กคนนี้เป็นใครกันเขาขอแค่แทงโดนจุดสลบก็จะไม่ต้องเปลืองแรงมากมายขังนางไว้ในเขตอาคมได้เสี่ยวซังเสี่ยวซังเสี่ยวซังยังดีที่เขายังหายใจไม่เป็นไรมากมาผ่านพาโลในถิ่นของข้าข้าจะให้ลิ้มรสความไร้กาจของข้ารังแกกันเกินไปแล้วท่านแม่เขาคือเผ่าราชามัจฉาทองท่านมัจฉาทองข้าไม่ได้นะพวกเรามัจฉาเงินไม่ใช่แค่คนในเผ่าท่านอย่าเป็นผู้รับใช้ของท่านด้วยถ้าเผ่าเดียวกันทำไมเจ้าถึงฆ่าพวกเราเพราะว่านางคือศัตรูของเผ่าวัชชาทองเจ้าพูดอะไรข้าไปผูกแค้นตั้งแต่เมื่อไหร่หมายความว่าอย่างไรกริดในมือของนางทำจากเกล็ดชาติทองและคนที่ครอบครองเกล็ดชาติทองคือศัตรูเผ่าวัชชาทองทั้งเผ่าลูกชายอย่าไปเชื่อนางอย่าไปเชื่อนางนะนางเป็นคนหลอกลวงเจ้าพูดอะไรหลักฐานล่ะใช่จะมีหลักฐานอะไรเกล็ดชาติทองเล่มนี้เป็นสิ่งตกทอดจากแม่ของนางเกี่ยวข้องอะไรกับมัจฉาทองเกล็ดชาติทองคือเกล็ดจากอกของมัจฉาทองทำลายไม่ได้ไม่มีมัจฉาทองที่มอบเกล็ดนี้ให้เองหรอกนอกซะจากจะถูกสังหารเผ่ามัจฉาทองล่ะตอนนี้อยู่ไหนพ่อแม่ของข้าล่ะเผ่ามัจฉาทองกับพ่อแม่ท่านตายด้วยน้ำมือของคนจากเกาะโดดเดี่ยวในงานเลี้ยงที่นานเจ้าครั้งนั้นหมดแล้วลูกชายอย่าไปเชื่อนางไม่ใช่แบบนี้แม่อยู่ตรงนี้เจ้าพูดได้ชัดเจนเขาไม่เข้าใจตอนนั้นคุณเชิดมนุษย์เกาะโดดเดี่ยวโจมตีวังหนานเจ้าเผ่ามัจฉาทองต่อสู้ชีวิตเพื่อปกป้องผู้คนบาดเจ็บล้มตายราชามัจฉาทองบิดาท่านเพราะว่าเกล็ดชาติทองฆ่าหุ่นเชิดมนุษย์ได้จึงดึงเกล็ดชาติทองบนร่างกายของตัวเองให้เหล่านักรบมัจฉาทองเป็นอาวุธต่อต้านคนของเกาะโดดเดี่ยว
มนุษย์มัจฉาทองทั้งหมดทยอยลอกเลียนตามอุทิศเกล็ดชาติทองของตัวเองแต่ว่าแต่พอไม่มีเกล็ดชาติทองก็มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตายกันหมดในการต่อสู้ครั้งนั้นแต่นางในมือนางมีกลิ่นที่ทำจากเกล็ดชาติทองย่อมหนีไม่พ้นความเกี่ยวข้องกับการแข่งข้าในตอนนั้นคุณแม่หวยเซิงใช้เกล็ดชาติทองบนหัวใจพวกเขาล้อมเป็นเกล็ดที่มีพลังมหาศาลเกล็ดนี้เป็นของแม่เจ้าจริงเหรองั้นนางก็เข้าร่วมการต่อสู้ในงานเลี้ยงด้วยใช่ไหมงั้นนางก็เป็นหนึ่งในคนของเกาะโดดเดี่ยวที่ฆ่ามัจฉาทองเช่นกันใช่หรือไม่กริดเล่มนี้ล้อมขึ้นจากเกล็ดทองที่หน้าอกของนักรบมัจฉาทองใช่หรือไม่เวยเซิงพวกเราทำความเข้าใจให้ชัดก่อนเวยเซิงเจ้าอย่าวู่วามแม่ของจื่อชิงมีเกล็ดชาติทองเล่มนี้ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่านางเป็นคนของเกาะบางทีแม่ของนางใช้เกล็ดชาติทองล้อมกริดขึ้นมาเพื่อต่อกรกับคนของเกาะก็ได้ฐานจื่อชิงเป็นคนของเกาะโดดเดียวแม่ของนางก็ต้องเป็นอยู่แล้วอะไรนะจื่อชิงเจ้าเป็นคนของเกาะเหรอสแสดงว่าเจ้ารู้ความจริงนานแล้วแซงทำเป็นเพื่อนกับข้าใช่หรือไม่ไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อนางอย่าไปเชื่อนางนะลูกชายนางโกหกทั้งนั้นในยุทธภพมีตำนานที่น่ากลัวของคนเกาะโดดเดี่ยวเขาดึกว่าเป็นแค่ตำนานซะอีกนึกไม่ถึงว่าคนของเกาะจะเข็นฆ่าจะเป็นนิสัยน่ากระทำชั่วร้ายเพียงนี้กูยินเรื่องยังไม่ได้พิสูจน์อย่าพูดเลวไหลข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าแค่ตกใจคนของเกาะโดดเดี่ยวทำไมถึงทำเช่นนี้พยานหลักฐานพร้อมสับอยู่นี่ยังจะมีอะไรให้อธิบายอีกคุณชายไปหลีถ้าอยากฟังความแค่ข้างเดียวพระชายาของเราเนี่ยพ่อแม่ของข้าถูกคนของเกาะโดดเดี่ยวฆ่าถ้าเกิดมาก็กลายเป็นเด็กกำพร้าจะเข้าใจรสชาตินี้เหรอท่านใจเย็นก่อนข้าจะแก้แค้นให้พ่อแม่ข้าหานจือชิงลูกชดใช้คืนไปเลยไว้ซ่อนอาเจ้ายืนกรานจะทำร้ายพระชายาก็อย่าหาว่าข้าเสียมารยาทเลยครับแต่นี้ไปพวกเราเป็นศัตรูกันแล้วฐานมัจฉาเงินจงฟังเจ้าค่ะข้าขอใช้ฐานะเจ้าแห่งมัจฉาทองสั่งเจ้าจับพวกเขาซะดาวซาหากไปหลี่เว่ยเซิงฆ่านางความพยายามของข้าก็เสียเปล่าสู้ใช้เงินซ่อนกายซ่อนนางไว้ในทะเลลึกนี้ก่อนแล้วค่อยพาไปอีกทีพวกเขาต้องการแค่ข้าคนเดียวเจ้าพาทุกคนไปซะประชายาข้าอยู่เองท่านไปก่อนวางใจเถอะข้าไม่เป็นไรถ้าไม่ไปก็ต้องตายกันหมดไปลูกชายแม่อยู่นี่
หรือเปิดเขตอาคมเราเข้าไม่ได้เขตอาคมนี้ต้องสองชั่วยามถึงจะเปิดได้แม่ใช้พลังไปหมดแล้วนี่คือที่ไหนที่นี่ทำไมถึงคุ้นตามากเมื่อก่อนเคยมาที่นี่เหรอไปกันบุกมาที่เกาะหลิวเซียนโอ้อีแท้ก็องค์ชายสีนี่เองไม่ต้องมีพิธีแจ้งอาจารย์ข้าว่าข้ามาแล้วไปยังครับรีบไปรายงานท่านผู้นำเป่ยยุ้ยที่นี่อยู่นานไม่ได้พวกเรากลับเทียนเชียก่อนดีกว่าท่านแม่ท่านบาดเจ็บข้าให้ท่านอยู่ที่นี่ก่อนพักฟื้นให้ดีๆข้ายังต้องคิดหาทางช่วยจื่อฉิงอีกไปเถอะตามไปเฮ้ยเจ้าว่าผู้เจ้าจะมาทำไมถึงไม่บอกก่อนล่วงนะอาจารย์เรื่องกระทันหันมีเรื่องขอร้องท่านแม่ท่านกับอาจารย์รู้จักกันก็ไม่ต้องแนะนำมากผู้นำตระกูลหรูพวกเราเจอกันอีกแล้วนะวันเย่เจ้าชายวันเย่จริงเหรอดีมากเลยเจ้ายังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่วันเย่หลายปีมานี้ข้าจำคำมั่นของข้าในตอนนั้นได้เสมอกำลังภายในตระกูลหลูข้าถ่ายทอดให้เปิดเย่ยังหมดเปลือกและยังรักษาความป่วยเขาจนหายนับว่ามีคำอธิบายให้เจ้าแล้ววันเย่ข้านึกไม่ถึงจริงๆว่าชาตินี้ข้ายังจะได้พบเจ้าอีกครั้งผู้นำตระกูลหลูบุญคุณที่มีต่อเปิดเย่ข้าที่เป็นแม่รู้สึกซาบซึ้งยิ่งมีวาสนาได้พบอีกครั้งขอให้ข้าได้คารวะท่านสักหน่อยแสดงความขอบคุณมาอย่าทำเช่นนี้อย่าทำเช่นนี้เปย์เย่ไรข้อพยุท่านแม่นายท่านนายท่านแขกสำคัญมายืนอีกอย่างพวกเขาบาดเจ็บด้วยสู้ไปคุยกันข้างในดีกว่านะได้ท่านนี้คงเป็นฮูหยินสะพ้ายวันเย่ขอคารวะนายท่านของเราหลายปีมานี้คนที่คิดถึงไม่รู้ลืมก็คือท่านพี่เทียบกับท่านพี่แล้วข้าไม่มีความสำคัญอะไรไม่กล้ารับการคารวะเชิญข้างในเถอะได้เชิญข้างในเชิญข้างในเอเย่รีบไปอยู่ท่านแม่เรือนบนเขาสกุลหลูเอเย่รีบไปอยู่ท่านแม่นั่งสิเอเย่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราบาดเจ็บกันหมดโดยเฉพาะเด็กคนนี้เจ็บหนักที่สุดหมดสติมาตลอดอาจารย์รีบหาคนมาช่วยดูให้หน่อยได้ผู้หญิงรีบไปเชิญท่านหมอว่ามาพาเด็กคนนี้ไปพักห้องด้านไหนเจ้าค่ะนายท่านองครักษ์อิงเชิญตามเข้ามาสือเลียงเจ้าก็ตามไปดูหน่อยดูแลด้วยเจ้าค่ะหวานหุยินมาทางนี้เร็วมาเร็วมาค่อยๆนะล่าเหมยสองสามวันนี้เจ้าดูแลเด็กคนนี้จะปล่อยปละไม่ได้เจ้าค่ะหุยินข้าเองก็ได้เจ้าเป็นแขกให้นางดูดีกว่าไม่เป็นไรหรือหุยินข้าเองดีกว่าก็ดีล่าเหมยไปยกน้ำร้อนมาข้าไปดูว่าท่านหมอว่ามาหรือยังเจ้าค่ะเ
ที่องค์ชายโดนคือพิษมัจฉาข้าใช้ยาขจัดออกหมดแล้วแต่จำไว้ว่าก่อนที่จะประสานห้ามโดนน้ำเด็ดขาดท่านหมอขาข้านี้จะหายได้เมื่อไหร่ไม่สิบวันก็ครึ่งเดือนเกรงว่ายากจะประสานนายท่านข้าขอไปดูเด็กคนนั้นหน่อยท่านไปเถอะในเมื่อเป็นเช่นนี้เปย์เย่อาการบาดเจ็บยังไม่หายก็อย่าไปเสี่ยงอีกเลยส่วนเรื่องช่วยจือฉิงหารือกันให้ดีก่อนดีกว่าเปย์เย่ต้องโทษแม่หากไม่ใช่เพื่อปกป้องแม่ขาของเจ้าก็คงไม่บาดเจ็บจือฉิงก็คงไม่ถูกจับจะว่าจือฉิงนางจะท่านแม่ท่านพักฟื้นให้สบายใจเรื่องของจือฉิงข้าจะหาวิธีเองอาจารย์มีวิธีอะไรทำให้ขาของข้าหายเร็วที่สุดไม่ต้องห่วงข้ารีบส่งคนไปสืบดูที่หุบเขาฉินเซอร์ดูว่ามียาดีอะไรหรือไม่ขอเพียงใช้ดีข้าต้องออกมาให้เจ้าให้ได้ไม่ได้จะให้ช่วยหานจือชิงออกมาไม่ได้นางต้องอยู่ที่ลำน้ำลึกไร้มนทินเฮ้ยใครก็ได้แล้วทำไมหูยินไม่ยุ่งหูยินแล้วเขาเจ้าค่ะหลับสักถึงก็หายแล้วท่านหมอครับว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรบ้างเรียนนายท่านเด็กคนนี้ถูกพิษมัจฉาเหมือนกันแก่นพลังเจ็บหนักต้องใช้ยารักษาแก่นพลังเอาไว้แล้วจะฟื้นขึ้นมาได้เมื่อไรอันนี้ก็พูดยากอุยินรีบไปซื้อยาตามใบสั่งยาที่ท่านหมอให้เจ้าค่ะนายท่านท่านหมอว่าเชิญตามเข้ามาขอรับวันเย่บอกให้เจ้ากลับห้องไปพักผ่อนก่อนเจ้ามาได้อย่างไรข้าไม่วางใจเด็กคนนี้ก็เลยมาดูหน่อยหวานหูหยินนึกไม่ถึงว่าสิทธิ์พี่เป็นคนเช่นนี้ถึงกับจะฆ่าพวกเราให้ตายยังจะช่วยเขาอีกพูดเลวไหลเสี่ยวเซิงเป็นแค่เด็กเกี่ยวอะไรกับเขาอย่าพูดอะไรแบบนี้อีกนะเจ้าข้าหวานหูหยินบ่าวสำนึกผิดแล้วหวานเย่ข้าส่งคนไปเตรียมอาหารเย็นแล้วทานมื้อเย็นด้วยกันนะสือเหลี่ยงดูแลเด็กคนให้ดีเจ้าค่ะหวานหูหยินหวานหูหยินเสี่ยวเซิงนางเป็นเด็กผู้หญิงจริงเหรอรู้ตอนที่ท่านหมอว่าใส่ยามาครู่เสี่ยวเซิงเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆก็เห็นนางดูผิดปกติอยู่สือเหลี่ยงถ้าเด็กคนนี้ฟื้นขึ้นมาเกรงว่าจะไม่ดีเท่าไหร่เรื่องของทะเลลึกหมีเทียนมันน่าจะเห็นอะไรบางอย่างผู้หญิงหมายความว่าความหมายของข้าเจ้าเข้าใจใช่หรือไม汇聚成海淹没了
是狂飞。